ความร่มเย็นของธรรมชาติในเสถียรธรรมสถานจะเชิญชวนให้พวกเราในช่วงเดือนเมษายนนี้ยังอยู่กับโลกที่เย็นได้ค่ะเพราะการได้รักษาสิ่งแวดล้อมนี่เองเราจึงเห็นว่าธรรมชาติกำลังคืนกำไรให้กับพวกเราอยู่ถ้าเราอยากได้โลกที่เย็นก็ทำให้โลกในใจของเราตระหนักถึงการทำหน้าที่อย่างรู้ตื่นและเบิกบานลงทุนกับใจของเราก็จะเข้าใจในการลงทุนกับโลกใบนี้ค่ะในช่วงเดือนเมษายนเราจึงได้มีโอกาสเชิญชวนเด็กๆผู้หญิงและก็พ่อแม่หลายคนนะคะที่เดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติที่ดูเหมือนว่าจะร้อนแต่ใจเย็นค่ะอินเดียในเดือนเมษายนไม่ใช่ฤดูหนาวค่ะคือช่วงต้นเดือนเมษายน 1-10 นั้นเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การบวชพุทธสาวิกา2แผ่นดินเป็นการยืนยันว่าธรรมะยังศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าใจของเราเดินทางอยู่บนโลกธรรมอย่างไม่หลงโลกค่ะอยู่กับโลกธรรม8ยังมีมรรค8นะคะและคุณจะเห็นว่าโลกก็จะเป็นอย่างที่โลกเป็นแต่ใจของเราจะไม่เป็นทุกข์ค่ะและถ้าสนใจการเดินทางที่ประเทศอินเดียติดต่อที่เสถียรธรรมสถานได้เร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีเนื้อที่จำกัดจริงๆค่ะธรรมะสวัสดีนะคะในใจฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant